สวัสดีครับผมบอสนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูตอนที่4เกี่ยวกับการเซตอัพNeoหรือว่า Pre-Bar Control นะครับตอนสุดท้ายนะครับก็ก่อนที่เราจะทำการขึ้นบินฮอลหรือว่าการเฟิร์สไฟท์นะครับเรามาทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ประจำแล้วก็ทำทุกครั้งก่อนจะบินจริงๆนะครับไม่ว่าจะลำไหนก็จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนขั้นตอนแรกเราจะทำก็คือเราจะคาลิเบตESC ก่อนนะครับก็เปิดวิทยุใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเอาเบสหลักกับใบหางออกก่อนนะครับโอเคเรามาคาลิเบต ESC กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น Hobby Wing 204.1 นะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงมาแล้วนะครับไฟอยู่ในตัวแล้วนะครับ UBC นะครับก็ทำการเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่เมนูนะครับโมเดลเซตอัพนะครับแล้วไปที่ Set Up Tool นะครับนี่ Set Up Tool นะครับและเป็นเลือกที่อันแรกครับ ESC Set Up Wizard นะครับแล้วก็เลื่อนไปจนถึงอันสุดท้ายนะครับก็คือนะครับก่อนสุดท้ายนะครับ Outer ESC Set Up กดอันนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาสติ๊กไว้ล่างสุดนะครับแล้วก็กดโหลดใหม่นะครับกดโหลดเลยโหลดดิ้งเซตอัพรอมันอยู่ในหน้านี้แป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้ทำการดึงปลั๊กออกนะครับดึงปลั๊กออกเสร็จแล้วก็เลื่อนอันนี้ขึ้นไปบนสุดนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับรอ2ปี๊บแล้วดึงลงนี่นะครับจบเนี่ยคือการอันเนี้ยคือการคาลิเบตเรียบร้อยแล้วนะครับจบคือขั้นตอนเนี้ยผมอยากแนะนำว่าถ้าเกิดให้ชัวร์ก็คือเอาเบสออกให้หมดก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นการเซตอัพโกลบเวอร์เนอร์นะครับในกรณีผมจะใช้โกลบกล่องนะครับกล่องนีโอนะครับวิธีการเซตอัพก็คือเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับไปที่โมเดลเซตอัพนะครับแล้วเข้าไปที่โกลบเวอร์เนอร์นะครับแล้วก็ให้เลือกจากอันแรกเป็น external โกลบเวอร์เนอร์ใช่ไหมก็กลายให้เลือกเป็น V-bar E โกลบเวอร์เนอร์นะครับกดโหลดพอเลือกเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับและ endpoint ตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันละเราไปตัวที่ globe setup ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ให้ไปตั้งค่านะครับตัวนี้ sensor config ก็คือ5หมายถึงว่าไอจำนวนโพลมอเตอร์มี10ใช่ไหมก็เอาไปหาร2ก็คือ5ใช่ไหมถูกต้อง gear ratio ตรงนี้ก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่ามอเตอร์ของเราอะใช้กี่ pinion เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมใช้23นะเนาะก็ไปดูในคู่มือนะครับมันก็จะบอกอัตรา ratio มาเลยก็จะเป็น 9.31 นะครับrun up limit ตัวนี้จะเป็นการเกี่ยวกับถ้าเพิ่มค่าตัวนี้เยอะขึ้นเท่าไหร่เวลาตอนมาสตาร์ทอัพอ่ะมันจะปูดเลยนะครับถ้าเกิดตั้งหนึ่งมันก็จะค่อยๆไล่รอขึ้นไปคล้ายๆซอฟต์สตาร์ทของกล่องแต่ในกรณีนี้คือถ้าเราจะเล่นไอ้โกลบกล่องตัวนี้แนะนำให้ปิดของสปีดให้หมดเราไปตั้งเอาตรงนี้เอาถ้าใครใช้V-bar control เนี่ยผมแนะนำให้เล่นโกลบ Neo ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเซตอัพได้บนวิทยุหมดเลยไม่ต้องไปเสียบปลั๊กเกี่ยวกับเซตอัพสปีดโกลบสปีดแล้วนะครับมันจะยุ่งยากนิดนึงก็แล้วแต่นะครับตัวนี้มินทอทเทิลตัวนี้นะครับให้เลื่อนไปประมาณสัก10ก่อนสัก15ก็ได้นะครับแล้วก็ exit ตัวนี้มินทอทเทิลก็คือว่ามันจะโกลเวอร์เนอร์มันจะจับรอบที่ต่ำสุดเท่าไหร่ในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเลือกตัวนี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมดไอตรงไหนโกลบเวอร์เนอร์นะครับข้างนอกเลยนะครับตรงนี้นะครับโกลบเวอร์เนอร์ให้เปลี่ยนเฮดสปีดตรงนี้ไปเป็น1,000ทำไมต้องเอาค่า1,000เพราะว่าเป็นรอบที่ต่ำแล้วก็เราสามารถดูได้ด้วยว่าไอสิ่งที่เราตั้งเนี่ยมันเจียรอบได้ถึง1,000ไหมจริงๆนะครับหรือว่ามันอาจจะสูงหรือมันจะต่ำแล้วเราไปดูได้นะครับโอเคตอนนี้เราเลื่อนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการปลดทัตเทิลโฮออกนะครับแล้วตรงเนี้ยรอบมันจะไม่ใช่รอบฮอโรเตอร์มันจะหมุนแล้วเราต้องจับฮอดีๆนะครับต้องดูดีๆหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันหมุนแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับเราจะมาดูตรงนี้แทนว่ามันโอเคไหมรอบนะครับเอาแล้วนะครับปลดนะตัดที่กลางมันจะหมุนละครับให้เพื่อนดูอันนี้คือโกลบกล่อง VO นะครับ
ห็นไหมครับเมื่อกี้เราตั้งพันมันก็จะโชว์พันเห็นไหมครับคือเป๊ะมากเห็นไหมครับพันเลยแทบไม่ขยับนี่คือโอเคผ่านนะครับแล้วก็ปิดได้แต่ถ้าของใครอ่ะแต่ถ้าของใครอ่ะแบบประมาณว่ามันประมาณเราตั้งไว้พันแล้วมันประมาณ 1,200-1,300 ไม่ยอมลงมาพันนะครับเพื่อนๆให้มาดูค่าตรงนี้นะครับกรอบเซตอัพเป็นที่มินทอตเทิลตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไปลดค่ามินทอตเทิลลงแล้วมันจะจับรอบที่พันได้นะครับลองเลื่อนดูนะครับถ้าปกติจะประมาณ15หรือบางอลัมอาจจะ10แล้วแต่สปีดนะครับก็ประมาณ10-15เนี่ยประมาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่นะเกียร์เรโชตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็เซนเซอร์คอนฟิกก็คือมอเตอร์โพลเนาะไปหาร2นะครับรันอัพลิมิตเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นเอาตอนจะเริ่มเล่นนะครับว่าเราชอบไหมตรงนี้นะครับไปเลื่อนเล่นได้ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรันนี้ก็โกบเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปตั้งตรงนี้ซะนะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมจะเอาประมาณแบงค์1เนี่ยเอาสัก 1,800 เนาะ 1,800 แบงค์2เอาสักแบงค์2เอาสัก 2,100 โอเคแบงค์3ยังไม่เอาเอาแค่2แบงค์พอนะครับเอาละตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปใส่เบียดกันเลยนะครับเดี๋ยวดึงพักออกก่อนตอนนี้เราก็ใส่เบียดให้เรียบร้อยนะครับเราจะทำการเฟิร์สไฟแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการเฟิร์สไฟว่าต้องทำอะไรกันบ้างอีกคีย์นึงเนาะครับนะครับก็เมื่อกี้เราไปเกี่ยวกับการเซตอัพบนพื้นดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับสปีดแล้วก็โกเวอร์เนอร์นะครับขั้นตอนที่แล้วนี่จะไม่รวมเกี่ยวกับการเซตอัพนะเซตหอนี่คือต้องเซตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการเราจะเอาหอเนี่ยขึ้นฟ้าละเรามาดูอะไรกันบ้างนะครับมาดูตรงนี้ก่อนก็เตรียมให้เราต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่อย่าลืมนะเราต้องปิดแพทเทิร์นไว้นะครับโฮไว้ก่อนนะครับโอเคนี่ขยับได้แล้วนะครับก็ถ้าใครมีการ์ดก็เปิดการ์ดนะครับมาเรามาดูอันแรกก็คือเราจะมาดูเรื่องVibanioเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Optimize ตัวนี้มันจะเป็นค่าประมาณว่าแบบมันจะช่วยให้ฮอของเราเนี่ยเข้าใจไซคลิกหมายถึงว่าพูดยังไงดีวะภาษาไทยก็คือว่ามันจะออปติไมซ์อ่ะมันจะออปติไมซ์ว่าค่าที่เราบินเนี่ยที่เราตั้งไซคลิกมาเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วมันจะมีค่าออปติไมซ์ออกมาคือมันเป็นค่าที่ดีสุดของไซคลิกหรือว่าการบินนั้นๆตัวนี้เราต้องไปหาค่าตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่เมนโรเตอร์นะครับไปตรง expert นะครับแล้วก็ไปที่slot expert นะครับแล้วให้ไปเปิดที่ค่า optimizer นะครับเปิด on เลยนะครับตัวนี้ cyclic ring ผมตั้งไว้ที่90ตั้งแต่แรกนะครับตอนเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ผมไม่ชอบเอาเป็น pattern sim เนี่ยผมไม่ชอบมีผมก็ไปเปลี่ยนเป็น0นะครับส่วนถ้าใครมีหรือว่าอยากมีก็ลองเล่นดูนะครับเกี่ยวกับค่าแบบ file bar อย่างเงี้ยครับถ้าเปิด10มันก็จะรู้สึกเนืองๆหน่อยมันเป็นเกี่ยวกับไฟบาร์นะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อยากชอบแบบกระชับหน่อยก็ไปปิดหน่อยก็เปลี่ยนเป็นออนนะครับหางด้วยนะครับหางด้วยทำพร้อมกันได้นะครับไม่ต้องทำแยกนะครับเสียเวลาไปเปิดเป็นออนนะครับเรียบร้อยนะครับก่อนเราจะออนนะค่านี้นะครับให้เราแบบเซตซีโร่นิดนึงก็เดินสตีไปตรงกลางนะครับหาค่าสูงนะครับโอเคนะครับก็ exit ออกนะครับพวกนี้เรายังไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทำการบินได้นะครับแต่ก่อนทำการบินนะครับให้เราไปดูตรงเบสก่อนเบสเนี่ยเวลาเราตั้งเวลาเราใส่เบสเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเบสมันขันตึงหรือเปล่าอันนี้ผมชอบมากเลยมันเป็นวิธีของฝรั่งเขาแบบบอกว่าเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับขันเบสตึงไม่ตึงเงี้ยวิธีการเช็คก็คือให้เราจับโรเตอร์แล้วเราเขย่าดูอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเบสมันงอเงี้ยแสดงว่าเราขันอ่อนมากก็ให้เราไปขันให้มันตึงๆหน่อยพอขันแล้วนะครับลองอีกทีหนึ่งอย่างนี้โอเคมันไม่พับก็โอเคแล้วนะครับจบโอเคครับไป
แต่ก่อนจะขึ้นบินทุกครั้งนะครับให้เช็คตรงนี้ด้วยนะครับสวอตเพจนะครับนี่นะครับดูตรงสวอตเพจตรงนี้เวลาเรายกฮอขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเอียงไปทางไหนมันจะต้องกันคนละทางนี่นะครับอย่างนี้คือถูกต้องเราเอียงไปทางนี้มันก็ต้องกันอีกทางนึงนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราสังเกตดูสวอตเพจมันจะต้องขนานกับพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้นี่คือถูกต้องดูด้านหลังนะครับนี่คือถูกต้องนะครับโอเคเรามาดูหางนะครับหางนี่ก็บางทีมันก็ลืมได้นะดูผิดดูพลาดได้มันไม่กันนี้วิธีการก็คือมันอินเวิร์ตไม่อินเวิร์ตให้เราลองพับเบรดนี้นะนี่พับเบรดนี้ดูพับนี้นะแล้วก็ลองดูว่าไอเราที่ตั้งซ้ายขวาเนี่ยมันรีเวิร์ตหรือเปล่าวิธีการดูก็คือสมมติเราพับเบรดก่อนนะเราเลื่อนไปทางซ้ายใบนี้ต้องมาทางซ้ายนะครับถ้าเลื่อนมาทางขวาใบนี้ต้องมาทางขวานะครับอันนี้คือถูกต้องหรือถ้าใครอยากเปิดเบรดก็ได้แล้วก็ให้ดูมุมคมเอามุมที่มันคมนะไม่ใช่มุมด้านนะมาทางนี้มันก็ต้องมาด้านนี้มุมนี้ถ้าเลื่อนมาด้านนี้มันต้องมาด้านนี้อันนี้คือถูกต้องหรือจะพับเบรดก็ได้ถ้าพับเบรดนี่ชัวร์สุดนะครับเห็นชัดเจนนะครับโอเคต่อไปดูการกันนะครับเวลาเราเลื่อนไปทางนี้นะครับเลื่อนไปทางนี้เบรดมันจะไปทางนู้นถ้าเลื่อนมาทางนี้มุมคมมันจะเข้ามานี่นะครับดูมุมคมเป็นหลักนะครับเหมือนกันครับพับเบรดได้เหมือนกันเลื่อนไปทางนี้ไอ้ตรงเนี้ยต้องไปทางนู้นอะไรก็มาทางนี้อันนี้คือถูกต้องละนะครับนี่คือวิธีการเช็คว่าหางมันถูกต้องไหมนะครับโอเคสำคัญก็คือตัวถ้าเป็นก๊อบบิ้น700นะก็ดูสายพานนะครับสายพานตรงนี้ต้องขนานนะครับขนานไอ้ตรงนี้ต้องขนานนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราอาจจะหยอดแบบหล่อลื่นให้มันนิดนึงก่อนจะบินนิดนึงหางด้วยหางด้วยนะใส่หางด้วยต้องดูลิมิตนะครับอย่าให้มันยันแบบว่าร้องแบบก็คืออันนั้นก็คือรู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็พร้อมบินแล้วนะครับไปอะไรนิดหน่อยก็นิดติดเปิดไฟนะครับก็เปิดให้หมดอย่าลืมนะครับสติ๊กอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า V bar control เนี่ยถ้าเกิดสติ๊กเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเบรดมันจะเป็น0เวลามันหมุนน่ะพอมันหมุนรอบปุ๊บอ่ะมันจะได้ไม่เปิดรอบมันจะได้โอเคมันจะได้อยู่ตรงที่อยู่กับที่หน่อยนะครับอันนี้คือ run up 2มันจะผิดตรงนี้นิดนึงนี่คือสังเกตว่ารอบแบบมาค่อนข้างเร็วมากนะครับที่เราตั้งไว้ประมาณ 1,800 นะโอเคเลยนะ 1,800 พอที่ตัวมันก็ยกขึ้นเลยตอนนี้ให้เราสังเกตแท็กแตกหรือเปล่าใบพัดแตกหรือเปล่าคือใบพัดเนาะอันนี้ใบพัดไม่แตกนะครับหันหางดูหางหยุดไหมหยุดดีนะครับโอเคตอนนี้คือเราจะมาทำการออปติไมซ์นะครับก็คือว่าให้เราเล่นสกิทให้สุดวิธีการก็คือให้เราโลหน้าโลหลังแล้วแต่ถนัดเลยนะครับไม่ต้องโลทั้ง2ด้านก็ได้ด้านเดียวนะครับก็เลือกโลเอาแล้วก็เลือกมุมหางเอาฮ
ะอย่างนี้ก็หยุดนะครับหมุนไป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 แล้วก็หยุดอันนี้คือออฟเดอะไมค์เรียบร้อยแล้วหางต่อไปเราไปทำการโลนะครับก็คือเพิ่มรอบไปสักนิดนึงนะครับนะครับแล้วเราก็โลเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือการรับผิดไม้ละพอเราลงเสียงก็ให้มาดูตรงวิทยุนี้นะครับก็นี้จะดูค่าเมนโรเตอร์นะครับไม่ใช่อันนี้ต่อมาข้างนอกนี่นะครับเมนโรเตอร์นะครับ Swatch Expert ตรงนี้ให้ไปปิดเรียบร้อยเลยนะครับให้ไปปิดซะอันนี้เราได้ค่าละเทลก็เหมือนกันนะครับให้ไปปิดซะนี่นะครับค่านี้จะเปลี่ยนค่านี้จะเปลี่ยน2ค่านี้จะเปลี่ยนออฟซะแล้วตอนนี้เราจะจะมาออโต้ทิมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคตอนนี้ก็คือการเซตอัพพื้นฐานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากนี้คือเราก็จะมาปรับเล่นเองละนะครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่คือเป็นเบสิกนะโอเคเรียบร้อยครับมานะครับต่อไปเราก็จะมาดูแบบรายละเอียดเล็กน้อยนะครับโอเคเข้ามาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเซตพื้นฐานเราออพติไมซ์เราลองโลดูแล้วเราลองบินดูแล้วทุกอย่างมันโอเคใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูแต่ละเมนูครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเอาแบบภาษาคนนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเริ่มจากค่าที่เราใช้หลักๆนะครับเมนโรเตอร์นะครับเมนโรเตอร์เนี่ยในที่นี้ก็คือมันจะมีเริ่มตั้งแต่ expo นะครับ expo นี่ก็คือหมายถึงว่ามันจะทำให้หอของเราบินเนียนขึ้นตั้งตรงกลางสติ๊กสมมุติว่าเราเล่นกลางสติ๊กเยอะๆเราจะสัมผัสได้เลยหอมันจะคุ้มเยอะมันจะคุ้มง่ายแล้วมันจะเนียนขึ้นหมายถึงว่ามันจะไม่ค่อยวูบมากมันเหมาะมากที่จะเอาไปอยู่ในหอเล็กๆนะครับแต่ว่าหอใหญ่บางคนก็มีแล้วแต่สไตล์ไฮสไตล์มันนะตรงนี้ไม่ฟิกนะครับสไตล์ตรงนี้ค่าเริ่มแรกมันจะไม่ใช่ค่านี้อันนี้คือค่าที่ผมเล่นประจำนะครับสไตล์นี้ก็คือถ้ายิ่งเยอะเนี่ยฮอมันจะมีลักษณะที่แบบก้ำกึ่งไฟบาร์มันจะเหมือนกับว่ามันจะนวลๆแบบมันยังไงอ่ะมันจะนิ่มๆอ่ะแต่พอเราลดค่านี้ลงไปเรื่อยๆมันจะแข็งๆคล้ายๆว่ามันจะออกเป็นแข็งๆโรบอติกนิดนึงนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ความกระชับก็ลองเล่นดูนะครับลองเพิ่มดูลองลดดูนะครับตัวนี้เห็นชัดมากค่าเรทนี่ก็คือค่าความไวของหอนะครับแต่ไม่ใช่ไซคลิกนะจริงๆอ่ะค่าเรทตัวเนี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับไซคลิกลิงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง128เนี่ยก็คือค่าเรทใช่ไหมครับแต่พอเรามาดูตรง expert เนี่ยมันจะมีตรง swatch expert ตรงนี้จะมีค่าไซคลิกลิงค่าไซคลิกลิงก็คล้ายๆเป็นการเปิดให้ไซคิกอ่ะมันเพิ่มระยะการกวาดแขนได้มากขึ้นคล้ายๆถ้าเป็นวิธีอื่นก็จะประมาณเป็น end point นะครับเป็น end point สูงสุดนะครับตรงนี้เราเลื่อนปรับได้พอเราเปิด end point สูงสุดหรือว่าไซคิกลิงเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเลดถ้าเกิดเพื่อนๆยังเลดเยอะมากก็จริงแต่ไอ้ตรงไซคิกลิงเนี่ยเราแค่70อะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ไปเปิดให้มันมากขึ้นอ่ะมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับมันก็จะมีค่าเดิมแนะนำให้ไปทำให้ไซคิกลิงให้มันเกือบสุดอ่ะยันให้มันเกือบสุดอ่ะเสร็จแล้วก็ค่อยไปเลื่อนปรับเรทเอาอย่างนี้จะโอเคกว่านะครับค่าเกณฑ์ตัวนี้อยู่ในเมนโรเตอร์นะครับค่าเกณฑ์นี่ก็หมายถึงว่าเกณฑ์เยอะเกณฑ์น้อยในเฮดก็มีนะครับหมายถึงว่าตอนเรารับพิษแรงๆอ่ะถ้าเกิดฮอมันมีลักษณะแบบสั่นบึกๆๆเนี่ยแสดงว่าเกณฑ์ตัวลำเนี่ยหรือว่าเมนโรเตอร์เนี่ยมันแข็งไปแล้วก็ลดลงไปนะครับตัวนี้ต้องปรับค่าเองนะโอเคเอาตัวทีมก็เปิดไว้แล้วก็ฮอปอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็เอาลงมาแล้วก็ปิดมันจะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นนะครับโอเค Swatch Expert ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะ Cyclic Link ไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราพยายามไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะเพราะมันจะเป็นอะไรที่ละเอียดอะก็ไม่อยากจะยุ่งเพราะมันเซตมาแล้วนะครับต่อมาทูตที่ Tail Rotor นะครับ Tail Rotor ตรงนี้ Expo เหมือนกันเมื่อกี้เนาะแต่ผมชอบเปิดสัก10
มันจะได้เนืองๆ หน่อยนะครับโอเคต่อไปเรทก็เหมือนกันครับเรทนี่ก็คือความไวของหางนะครับก็แล้วแต่เล่นเลยครับเกณฑ์หางก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับถ้าเราหมุนหางแล้วมันบึกบึกบึกก็ลดลงมาหรือว่าเราฟันเนลเร็วๆแล้วหางมันสะบัดก็ลดลงมาประมาณนี้เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับมาตรงเอ็กซ์เพิร์ทครับค่าพวกเนี้ยมันจะเป็นรายละเอียดที่ปีกย่อยมากๆเรายังไม่ยุ่งกับมันนะครับต่อมาเอ็กซ์เพิร์ทอันนี้ก็เหมือนกันครับก็แต่ละค่าแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปลงลึกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นละเอียดมากก็เวอร์เนอร์นะครับตรงนี้อย่างที่เราตั้งนะครับแบงค์แรก 1,800 แบงค์2 2,001 นะครับแบงค์3ก็ถ้าใครยังไม่ตั้งก็เอาไว้เท่าเดิมก่อนนะครับส่วนกรอบเกณฑ์ตัวนี้ก็ให้เราลองเลื่อนหาเอาดูนะครับว่าถ้ากรอบเกณฑ์เยอะกรอบอ่อนเนี่ยเราจะรู้สึกเกี่ยวกับมันเหมือนเกตตัวเฮดตัวลามาครับถ้าเราเปิดกรอบเกณฑ์เยอะแข็งๆเนี่ยครับคล้ายๆว่ามันจะบอกไม่ถูกต้องเลื่อนเองลองเล่นเองดู expert นะครับอันนี้ก็จะบอกค่าที่เราตั้งมานะครับจะมีอีกค่าหนึ่งคือกรอบ expert นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือค่าที่เรายังไม่ได้ตั้งอะไรมานะครับโอเคไปเราไปบินกันเลยตัวนี้จะเป็น Thunder Sport นะครับสีทองนะครับมอเตอร์Scorpion 4530-540kV นะครับกันหางก็เป็น KST ยกนี้ก็เป็น KST นะครับสปีดก็ Hobby Wing เนาะอันนี้บอกก่อนคือผมชอบการที่อย่างนี้มันไวดีนะครับถ้าเกิดใครอยากให้มันโค้ดตรงนี้ให้ไปปรับตรงโค้ดเอ็กซ์เพิร์ทนะครับให้คุณเบอร์หนึ่งนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับเปิดไอเดนรอบโคมันหายนะตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็มาเดี๋ยวเราลงมาตับหมดนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันเติมรอบมันรอบมันไม่มานะครับก็ปรับตรงนี้นะให้ไปตรงกรอบมอนเนอร์นะครับแล้วไปตรงกรอบเอ็กซ์เพิร์ทนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับกรอบเอ็กซ์เพิร์ทนะครับไปที่กรอบเอ็กซ์เพิร์ทตรงนี้นะครับแล้วให้ไปที่ไอเดน2ไอเดน2แบงค์2นะครับตรงนี้นะครับค่าคอ collective add ตรงนี้นะครับให้ลดลงไปนะครับเมื่อกี้มัน30นะครับให้ลองเอาสัก15นี่นะครับ15ชัดเจนโอเคตอนแรกเป็น30นี่คือเฉพาะแบงค์2นะโอเคลองบินใหม่นะครับขึ้นเยอะเลยนะครับแรงมาบื้อๆเลยนะครับก็เพราะงั้นก็คือเดี๋ยวผมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเอาขอแอดลดมาสักเกือบสัก13นะ
ลดคอยแอดมา13นะครับในแบงค์2นะครับนะครับแล้วก็ลดโกลบเกนลงมาสัก55นะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินแล้วก็เมนโรเตอร์เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตอนรับนี่มันค่อนข้างที่จะบึกบักมาก45แบงค์1ก็45โอเคลองใหม่นะครับอันนี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราต้องไปเล่นเองละลองปรับเองเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครได้ดูทั้ง4ต่อนี้ครบก็รับรองว่าวีบาร์คอนโทรลนี่ก็คือเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เองเลยนะครับไม่ต้องให้ใครสอนละนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นตัวนี้อยู่นะครับปรึกษาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ